ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะบุกไพรเถื่อนตอนที่5อะไรนะเล่าโอช้างจะมาเหรออรดีหยีตาแรงเห็นแต่หน้าดำๆของเล่าโอฉีกยิ้มเหมือนผีป่าใช่ครับนายหมอไม่ใช่แค่ตัวเดียวมากันเป็นโขลงเลยเรานอนขวางทางพวกมันถ้างั้นก็เก็บสัมภาระเร็วสันยังนอนคูจนต้องเขย่าตัวหลายทีจนเล่าอูต้องตะโกนข้างหูว่าช้างมาถึงสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมามองรอบตัวได้ยินเสียงกิ่งไม้หักเสียงช้างพ่นลมจากงวงในความมืดอยู่ลับแถวโค้งนี่เองไม่กี่อึดใจมันจะมาถึงตรงนี้ขณะที่สัมภาระถูกเก็บเตรียมพร้อมสำหรับเดินทางแล้วเล่าอูเป็นคนจัดการเองหมอกริดตื่นเต้นมากชี้ไปทางที่มาของเสียงช้างป่าเหรอทำไมเหล่าอูไม่ปลุกฉันแต่แรกไม่คิดว่าตัวเองจะหลับลึกขนาดนี้สันงัวเงียลุกขึ้นยืนผมปลุกหลายทีแล้วครับปกตินายจะหูไวตาไวไม่เคยต้องให้ปลุกอย่าเพิ่งพูดเลยเรารีบไปจากตรงนี้เถอะหมอกริดเข้ามาคว้าข้อมือไม่ต้องเหล่าอูพาหมอกริดไปขึ้นต้นไม้หลบช้างก่อนเดี๋ยวฉันจะไล่พวกมันไปเองเหล่าอูถึงกับร้องโอ้โหในสันแน่มากช้างทั้งโขลงยังไม่กลัวร่างใหญ่โตของช้างตัวคุมโขลงโผล่มาก่อนมันเห็นกองไฟและพวกคนขวางทางส่งเสียงแปรนอย่างเกรียวกราดให้ลูกโขลงรู้ตัวจังหวะนั่นเองที่เหล่าอูคว้าข้อมือหมอกริดวิ่งหน้าตั้งไม่คิดชีวิตไปหาไม้ใหญ่ขึ้นไปหลบตามคำสั่งสันคราวดำกระตุกยิ้มยังไม่กลัวเกรงยืนจุดบุหรี่สูบเพียงใช้หางตามองช้างใหญ่โตของช้างแม่แปลกตัวนำโขลงมันกำลังวิ่งเข้ามาไม้จะเหยียบร่างมนุษย์ตัวจ้อยให้แหลกเขาตั้งใจจะคืนร่างเป็นเสือดำใช้กรงเล็บเสือให้พวกมันได้หลับจำเล่าอูพาหมอกริดหาต้นไม้ปีนขึ้นไปหลบภัยอาศัยต้นที่มีปุ่มปมให้ปีนได้ง่ายนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะเล่าอูที่ฉันได้ปีนต้นไม้หมอกริดหายใจหอบทีมีความตื่นเต้นอย่างที่สุดนายหมอคงจะอยู่แต่ในเมืองไม่มีต้นไม้ให้ปีนนะสิครับคนป่าคนดงอย่างผมต้องปีนบ่อยโดยเฉพาะตอนไปตีผึ้งเสียงช้างป่ายังดังคุกคามไม่เลิกจนสองคนบนนี้ยังอดเป็นห่วงทำไมคุณสันไม่ตามมาสมทบสักทีถึงจะเปลี่ยนร่างเป็นเสือก็เถอะสู้กับช้างมันอันตรายมากนะไม่ต้องห่วงหรอกครับนายหมออาคมนายสันสยบช้างป่าได้อยู่แล้วในป่าเบื้องล่างดำมืดได้ยินแต่เสียงช้างร้องอย่างเกรียวกราดแล้วคนที่นึกเป็นห่วงก็วิ่งหน้าตั้งส่งเสียงตะโกนหาเล่าอูแกตะโกนกลับว่าอยู่บนนี้ให้ขึ้นมาเร็วช้างทั้งโขลงกำลังวิ่งไล่กวดสันคราวดำปีนต้นไม้ได้ไวมากเกือบโดนงวงช้างคว้าได้ขึ้นมาหยุดพักบนคาคบหนึ่งใกล้กับพักพวกหายใจหอบจนซี่โครงบานไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนคุณสันอย่าคิดฆ่าตัวตายให้ช้างเหยียบเลยนะครับผมเอาเลือดเหล็กออกแล้วสภาพนี้ถ้าตายก็คือตายจริงหมอกริดเตือนด้วยความเป็นห่วงบ้าสิทำไมหมอไม่บอกก่อนว่าผมเปลี่ยนร่างเป็นเสือไม่ได้ก็บอกแล้วไงตอนนี้คุณกลับมามีเลือดเนื้อเหมือนคนปกติไปวิ่งล่อให้ช้างไล่เหยียบแบบนั้นคนปกติเขาไม่ทำกันหรอกนะหมอกริดยังอดหัวเราะออกมาไม่ได้สันกัดฟันกรอดไม่นึกว่าคนนิสัยเหมือนผู้ดีจะทำได้แสบเหมือนกันไอ้หมอฉันสำคัญตัวนายผิดไปมากนะการผจญภัยในโลกกว้างกำลังเริ่มขึ้นเท่านั้นอรดีทั้งตกใจทั้งหัวเราะให้กับเพื่อนร่วมผจญภัยแทบจะหลงลืมชีวิตประหนึ่งนกน้อยในกรงทองของลูกสาวคนโตตระกูลชวันราชค
คุณพ่อได้ให้อิสระกับเธอแล้วแลกกับการเปลี่ยนเพศณคฤหาสน์ของตระกูลชวาลราชยุคนธรในชุดสารีเสื้อผ้าชั้นดีเลิศหรูเครื่องประดับเพชรทองตั้งแต่หัวจรดเท้าร่างอรชรยามเยื้องย่างพึงผายราวกับนางพญาความงดงามจะเป็นรองก็แต่พี่สาวคนเดียวเท่านั้นด้านหลังมีไอสวรรษาผู้เป็นมารดาเดินติดตามมาด้วยเกรงจะเกิดเรื่องร้ายลูกสาวกำลังจะบุกเข้าไปในห้องบูชาเทพครอบครัวเป็นชาวฮินดูบิดากำลังทำพิธีบูชาเทพอยู่ภายในห้องเธอจะผลักประตูเข้าไปติดบอดี้การ์ดร่างใหญ่หน้าเหี้ยมในชุดสูทเข้ามากางแขนกันไว้เสียก่อนนายใหญ่กำลังทำพิธีบูชาเทพสั่งห้ามไว้ไม่ว่าใครก็ห้ามเขาไปรบกวนครับแม้แต่ลูกสาวอย่างฉันเลยไงเจ้าของใบหน้าสวยหวานมีน้ำเสียงห้าวกระด่างเต็มไปด้วยความยะโสโปรดเห็นใจพวกเราด้วยครับคำสั่งของนายใหญ่ถือเป็นเด็ดขาดหุบปากล่นสะบัดหลังมือดังเพี้ยบอดี้การ์ดหน้าหันไปตามแรงริมฝีปากปริแยกไอสวรรษาผู้เป็นมารดาเร่งสาวเท้าติดตามเข้ามาห้ามปรามอย่าลูกคำสั่งของคุณพ่อขัดไม่ได้นะท่านสั่งห้ามเราสองคนแม่ลูกป้องกันไม่ให้เข้ามาขัดขวางพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์แต่แม่คะคุณพ่อเอาแต่ขอพรให้อรดีผู้หญิงคนนั้นตายไปแล้วจะสนใจทำไมอีกแล้วเราล่ะเราสองคนยังอยู่ดีทำไมคุณพ่อไม่สนใจบ้างคำตัดพ้อของลูกสาวผู้เป็นแม่ดึงลูกออกมาจากหน้าประตูมาซบไหล่พิงในมุมหนึ่งฝ่ามือนุ่มลูบเรือนผมดำปลอบใจไอสวรรษาดูอ่อนเยาว์ราวกับเป็นพี่สาวด้วยอำนาจเงินบันดาลได้ทุกสิ่งขาดแต่จิตใจอันแสนว้าเวผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวเอาแต่เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติยุคนธรเป็นบุตรสาวคนรองมีคุณสมบัติทั้งรูปร่างหน้าตาความรู้ความสามารถด้อยกว่าอรดีผู้เป็นบุตรสาวคนโตซึ่งเป็นพี่สาวต่างมารดาบัดนี้เธอได้สูญหายไปในป่าเขตแดนรอยต่อไทยพม่าผู้เป็นพ่อต้องมาทำพิธีขอพรต่อเทพเจ้าให้ช่วยคุ้มครองไม่นานเสียงเป่าหอยสังก็ดังขึ้นเป็นอันจบพิธีกรรมประตูห้องบูชาถูกเปิดออกอนันต์ชวาลราชผู้เป็นประมุขของบ้านมีใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมดวงตาใหญ่ในกรอบลึกผิวพรรณสะอาดสดใสไร้ริ้วรอยแห่งวัยร่างกายสูงใหญ่ราวกับคนหนุ่มชะกันผิดกันแต่เส้นผมเส้นคิ้วหนวดเคราหงอกขาวบ่งบอกอายุจริงคือ70ปีเบื้องหลังคือเทวรูปพระอัฏฐนารีสวนซึ่งเป็นครึ่งพระศิวะครึ่งพระแม่อุมาเทวีผู้ใดบูชาเพื่อผลทางความสุขความรักและความสำเร็จสมหวังลาวบอดี้การ์ดออกมาตั้งแถวต้อนรับก้มศีรษะโค้งคำนับท่านอนันต์มีความพึงพอใจในพิธีกรรมของตนลูกชายสุดที่รักจะต้องได้รับการคุ้มครองจากเทพเจ้าเมื่อกี้ใครกล้ามารบกวนพิธีบูชาเทพสั่งแล้วใช่ไหมไม่ให้มากวนแม้แต่มายืนหน้าประตูเสียงพูดคุยเล็ดลอดเข้ามารบกวนสมาธิของฉันน้ำเสียงอันทรงพลังอำนาจกว่าตำหนิพวกบอดี้การ์ดได้แต่ยืนมือกุมเป้าคอตกไปตามกันกล่าวรายงานไปตามจริงคุณยุคนธรจะเข้ามาให้ได้จนมีปากเสียงขึ้นมานั่งสองคนแม่ลูกกล้าดียังไงมาขัดขวางพิธีของฉันอยากให้ลูกชายของฉันตายหรือไงชายร่างใหญ่ในชุดสูทนักธุรกิจที่ทำหน้าที่ทนายประจำตระกูลรีบเดินเข้ามารายงานนายใหญ่ครับผมทราบข่าวจากคนของเราที่ออกติดตามสืบหาตอนนี้ได้เบาะแสคุณอรดีแล้วครับเธอเดินทางไปที่ชายแดนไทยพม่าพูดเสียใหม่บ้านนี้ไม่มีผู้หญิงชื่ออรดีน้ำเสียงกราดเกรียวของผู้เป็นนายทำเอาทนายอภิรักษ์ยืนสีหน้าซีดปากสั่นคุณกริตครับ
คนของเราได้ติดตามไปจนถึงตลาดเถื่อนชายแดนไทยพม่าจนได้เบาะแสคุณกฤตได้เดินทางคนเดียวข้ามชายแดนเข้าไปในเขตแดนของพม่าเวลานี้ผมได้สั่งให้คนติดตามประกบแล้วครับคุณกฤตจะปลอดภัยครับดีมากเมื่อครู่เทพยากรได้แสดงนิมิตไว้ไม่ผิดลูกชายสุดที่รักของฉันได้ย่างกรายเข้าไปในแดนเถื่อนเพื่อหล่อล้อมความคิดและจิตใจให้เข้มแข็งสมชายชาตรีแรกทีเดียวฉันห้ามด้วยห่วงความปลอดภัยแต่ในเมื่อเทพยากรได้ทำนายในทางดีฉันอนุญาตให้เข้าไปผจญโลกกว้างได้ตามต้องการขอเพียงระมัดระวังความปลอดภัยแต่เพียงอย่างเดียวต่อจากนี้แกจงเดินทางไปประกบด้วยตัวเองเพื่อป้องกันพวกศัตรูคิดฉวยโอกาสคิดร้ายลูกชายฉันจงจำเอาไว้กฤตคือบุตรที่เทพเจ้าประทานลงมาอภิรักษ์สีหน้ามุ่งมั่นโค้งคำนับให้ผู้เป็นนายพร้อมรับคำสั่งผมพร้อมจะเดินทางแล้วครับนายใหญ่ขอรับรองด้วยชีวิตจะดูแลคุณหนูอย่างดีที่สุดไม่เพียงแค่หน้าที่เท่านั้นกฤตหรือก็คือคุณหนูอรดีคือผู้หญิงที่ทนายอภิรักษ์หลงรักและเทิดทูนระวังศัตรูเอาไว้ให้ดีมีนักวิทยาศาสตร์จากประเทศมหาอำนาจกำลังจ้องจะได้ตัวลูกชายของฉันไปค้นคว้าหาความลับกฤตคือผู้ชายข้ามเพศคนแรกของโลกที่แปลงเพศจากผู้หญิงเป็นชายโดยสมบูรณ์และยังมีร่างกายที่ทนต่อเชื้อโรคทุกชนิดแน่นอนว่าเขามีสายเลือดของชาวอารยันเต็มตัวเลือดเนื้อย่อมต่างกับคนทั่วไปท่านนายอภิรักษ์ได้กล่าวยืนยันด้วยชีวิตว่าจะปกป้องคุณกฤตด้วยชีวิตนายใหญ่รู้สึกพอใจในความซื่อสัตย์จึงให้ไปทำหน้าที่ได้ห้องรับแขกอันโอโถงมีสองแม่ลูกนั่งปรับทุกข์กันอยู่นายใหญ่นั่งลงโซฟาอย่างผ่อนคลายเมื่อทราบข่าวทายาทยังคงปลอดภัยยุคคนทอนนั่งตัวเกรงสองมือกุมผ้าสารีแน่นพ่อให้พี่สาวแปลงเพศเพื่อที่ตนเองจะได้มีทายาทเป็นลูกผู้ชายรวมทั้งจะให้แต่งงานกับน้องสาวเพื่อรักษาสายเลือดของตระกูลเอาไว้แกไม่พอใจอะไรฉันยุคคนทอนไม่นี่คะคุณพ่อท่าทางคงแกมันบอกไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพ่อลูกสาวผู้แสนจะเย่อหยิ่งจะไม่กล้าปากเก่งต่อหน้าพ่อรู้ดีตนเองไม่มีทางสู้พี่สาวได้แม้จะแปลงเพศเป็นชายไปแล้วก็ตามผู้เป็นแม่มีท่าทีเป็นกังวลตลอดเวลาสามีให้ความสำคัญกับลูกชายเท่านั้นภรรยากับลูกสาวแทบไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรในบ้านท่านคะลูกกฤตจะปลอดภัยไหมคะทำไมเธอพูดแบบนั้นกฤตน่ะเกิดมาจากบัญชาของเทพเจ้าไม่มีทางที่ใครจะทำให้เกิดอันตรายเบื้องบนจะคุ้มครองเขายุคนทอนเม้มริมฝีปากแน่นลูกอันเกิดจากอำนาจของวิทยาศาสตร์มากกว่าไม่ว่าพ่อทุ่มเงินมหาศาลจ้างนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมาแปลงเพศให้ลูกสาวเป็นชายอรดีกลับเห็นดีเห็นงามยอมทำลายตัวเองเพื่อสังเวยความเชื่อลูกชายเท่านั้นจึงจะนำพาตระกูลได้แล้วสักวันหนึ่งเธอจะแสดงให้พ่อดูให้รับรู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วลูกผู้หญิงก็สามารถนำพาครอบครัวได้เช่นเดียวกันและจะมีความสามารถเหนือล้ำกว่ากฤตชวาลราชลูกชายปลอมๆของพ่อนับจากการมาถึงของหมอกฤตชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบทบ้านป่าดีขึ้นทันตาหมอเป็นแกนนำในการต่อสู้กับไข้เลือดออกทั้งรักษาอาการป่วยทั้งให้ความรู้ในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายพาหะของโรคไข้เลือดออกในขณะเดียวกันเรื่องเพศของคุณหมอยังเป็นที่ถกเถียงในเมื่อเด็กสาวอย่างน่อลากับเซอร์คีโมยืนยันเสียงแข็งในหมอเป็นผู้หญิงเท่าในบ้านเป็นคนเจนโลกแค่มองลูกกระเดือกก็รู้แล้วว่าเป็นผู้ชายเด็กสาวเห็นผู้ชายหน้าสวยคงจะเข้าใจผิดไปเองแดดจัดยามบ่ายสันเคราดำกับเล่าอูได้เป็นธุระไปซื้อหาเครื่องพ่นควันไล่ยุงจากฝั่งไทย
ใช้รถจิ๊ปเป็นพาหะเดินทางสันหน้าบูดบึ้งมาขับรถไปบ่นไปตลอดทางเมื่อต้องใช้เงินเก็บจากการขายสมุนไพรมาซื้อของตั้งมากมายโธ่นายก็เรื่องเงินแค่นี้ช่วยนายหมอไปเถอะครับลำพังเงินจากสภากาชาดสากลยังไม่มาถึงนายต้องสำรองจ่ายไปก่อนถือว่าเอาบุญกับชาวบ้านรวมทั้งผมด้วยเล่าอูหัวเราะคิกคักตอนนี้นายสันคนงกต้องเป็นคนจ่ายเงินแทนนายหมอทั้งหมดแล้วฉันเคยบ่นตอนไหนว่าเสียดายเงินฉันแค่เหนื่อยนายหมอของเล่าอูทำให้ฉันต้องวิ่งวุ่นทั้งวันสันพูดไปจิบน้ำผึ้งไปด้วยตามคำแนะนำของหมอกริชเพื่อให้เลือดเหล็กสงบนายสันก็เลิกดื่มน้ำผึ้งสิครับมันจะไม่ขมเลือดเหล็กผมชอบที่นายสันเป็นสัตว์ร้ายมากกว่าแล้วดูตอนนี้เอ๊ะอะก็บ่นเหนื่อยกลางคืนก็ไอผมว่าทำไมมีเลือดเหล็กนายคงจะไม่อายุยืนปากหรือนั่นน่ะเล่าอูผมล้อเล่นครับรถจิ๊ปแล่นเข้ามาใจกลางบ้านกดแตรดังลั่นเรียกให้คนมาช่วยขนของมีเด็กหนุ่มสองสามคนแถวนั้นมาช่วยขนสันบอกพรุ่งนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานแล้วถามต่อคนในหมู่บ้านหายไปไหนกันหมดเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็ชี้ไปเรือนเท่าในบ้านบอกมีแขกสำคัญจากต่างถิ่นมาเยือนตอนนี้สภาผู้เฒ่ากำลังกินดื่มกันอยู่เพื่อรับรองแขกทำเอาเล่าอูเกิดเปรี้ยวปากอ้างจะขึ้นไปบอกเฒ่าในบ้านติดที่สันคว้าหัวไหล่ไว้ไม่ให้ลงจากรถอดเล่ามาร่วมอาทิตย์จะหันไปหามันทำไมสิ่งแปลกตาก็คือรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อคันหนึ่งจอดชิดอยู่ใกล้เรือนในบ้านรถแบบนี้มีแต่พวกทหารไทยใช้ใครที่ไหนมาพบเท่าเชี่ยสันพูดเปรยไม่ได้ตั้งใจถามใครผมได้ยินจากไอ้รู้เมื่อวานจะมีคนของทางการไทยมาพบเท่าเชี่ยเก่งไม่ต้องบอกทุกเรื่องที่รู้ก็ได้ชายรูปร่างสูงใหญ่สองคนท่าทางองอาจเหมือนทหารกำลังลงจากบันไดคนหนึ่งหน้าตาหล่อเหลาอีกคนร่างใหญ่หนาปานแรดมีสภาผู้เฒ่าตามลงมาส่งยืนพูดคุยสั่งความกันต่ออีกหน่อยสันก้มหัวหลบจะนานแค่ไหนก็ไม่มีวันลืมสองคนนี้ที่ช่วยกันรุมยิงเขาในลานจอดรถชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลตำรวจความโกรธแค้นทำให้เลือดเหล็กปลุกสัตว์ร้ายในตัวเราโอเอารถไปเก็บทีฉันมีธุระต้องไปทำเอานายจะรีบไปไหนสันกึ่งเดินกึ่งวิ่งหายเข้าไปในชายป่าด้ามมีดถูกนำมาคาบไว้ในปากร่างได้ทะยานไปข้างหน้าเป็นเงาสีดำเพื่อวิ่งไปดักทางรถยนต์ของชายแปลกหน้ารถยนต์คันนี้ออกตัวอย่างรวดเร็วผ่านหน้าเล่าอูเล่าอูได้แต่เอามือเกาหัวไม่รู้ว่าเป็นคนรู้จักนายสันหรือเปล่าผู้กองหารศึกกับจ่าแจ๋วลงพื้นที่สร้างมวลชนสัมพันธ์งานกำลังเป็นไปได้ดีในขากลับต้องขับรถลงเขาสายตาคมของผู้กองไวมากมองเห็นเงาสีดำวิ่งมาจากป่าข้างทางด้วยความเร็วพุ่งตัดหน้ารถกระชั้นชิดยางรถข้างหนึ่งระเบิดดังตูมรถยนต์เสียหลักไปชนกับไหล่เขาริมทางอะไรกันนี่ผู้กองมีอะไรวิ่งตัดหน้ารถเพราะมองไม่เห็นจอผมเห็นเสือดำเห็นมันชัดเลยผู้กองแน่ใจแล้วครับนายทหารหนุ่มชี้ไปที่ก้อนหินใหญ่มันขึ้นไปหยุดยืนมองเราบนนั้นในปากคาบดาบจ้าแจ๋วได้ยินก็ถึงกับจุปากโคลงหัวผู้กองเมาแล้วล่ะครับเสื้อขับดาบนี่นะโถบอกแล้วไม่น่าดื่มเยอะเลยทั้งสองคนลงมาตรวจสภาพรถไม่ใช่แค่ยางแตกแต่เหมือนถูกของมีคมเฉือนเป็นรอยกว้างโชคยังดีที่มียางอะไหล่ให้เปลี่ยนเหยียบแง่หินหรือของมีคมวางดักไว้แต่ยางรถหนามากไม่น่าขาดได้ง่ายเลยจ้าแจ๋วพูดไปใช้ประแจถอดน็อตไปด้วยท่านใดนั้น
เสียงขู่คำรามของสัตว์ร้ายจากไหล่เขาสูงขึ้นไปจ่าขนลุกเมื่อคำพูดของผู้กองเป็นจริงมีเสือคาบดาบยืนอยู่จริงด้วยกำลังขู่คำรามลงมาดวงตาซ้ายมรกตลุกวาวจ่ากางแขนกั้นผู้กองที่กำลังจะใช้ปืนพกยิงขับไล่มันไม่ใช่เสือธรรมดากระสุนธรรมดาทำอะไรไม่ได้ผู้กองมันต้องเป็นเสือสมิงแน่ๆผมมีกระสุนลงอาคมในรถเดี๋ยวจะจัดการเองเสือดำครางหึมวาทางทำท่าแว้งตัวหลบแต่ผิดคาดมันเพียงหันหลังให้ใช้อุ้งเท้าขาหลังอันทรงพลังเหยียบก้อนหินขนาดเท่าไข่ไก่ดีดใส่ด้วยความเร็วชนกระจกรถแตกผู้กองเบี่ยงตัวหลบบุดวิดไม่หยุดเพียงเท่านั้นยังยิงกระสุนหินขนาดก้อนกรวดเข้าใส่ไม่ยั้งจ่าต้องพุ่งตัวหลบด้านหลังรถรู้สึกเหมือนถูกกระสุนจริงระดมยิงใส่ผู้กองวิ่งมาหลบด้วยต้นแขนมีเลือดไหลอาบหัวคิ้วก็แตกสองคนได้แผลไปตามกันนี่มันบ้าไปแล้วเราถูกเสือดักยิงบอกไปใครเขาจะเชื่อก็มันไม่ใช่เสือธรรมดานี่ครับผู้กองมันเป็นเสือแปลงจากผู้มีอาคมมีสมองเป็นคนอึดใจต่อมาการโจมตีจึงหยุดลงเสือดำคำรามเป็นการส่งท้ายอีกครั้งก่อนจะกระโจนหายเข้าไปในป่าจ่าแจ๋วโผล่หน้าออกมาดูเห็นหางมันไวๆร้องบอกเสือไปแล้วพอหันมาดูผู้กองกำลังเจ็บแผลที่ต้นแขนฉีกหลายนิ้วเลือดไหลอาบส่วนจ่าได้แผลเล็กแผลน้อยถูกทำลายอาคมหนังเหนียวรู้ซึ้งว่าแถวนี้มีผู้เก่งกล้าซ่อนตัวอยู่จะต้องระวังตัวให้มากกว่านี้ทางด้านหมอกฤตได้ดัดแปลงกระท่อมให้เป็นคลินิกมีชาวบ้านมารับการรักษาแต่ไม่สามารถรับคนไข้นอนได้เนื่องจากสถานที่ไม่พร้อมแรกๆผู้คนส่งเสียงเอะอะเรื่องใครมาก่อนมาหลังบ่นว่าใส่กันเสียงดังระงมจนฟังไม่ได้สับคุณหมอเริ่มเครียดต้องเรียกเล่าอูที่กำลังถางหญ้ารอบกระท่อมให้มาช่วยดูหน่อยเล่าอูจัดการลำดับก่อนหลังให้รวมทั้งอธิบายเรื่องการกินยาก่อนหลังอาหารพอเห็นทำงานคล่องจึงให้มาเป็นคนจ่ายยาตามใบสั่งแม้ทดลองเขียนเป็นภาษาอังกฤษลายมือยุ่งเหยิงเล่าอูสามารถอ่านได้จ่ายยาไม่ผิดพลาดเวลาบ่ายคล้อยท้องฟ้ามัวหม่นหลังเทือกเขาสูงตระงานนกกาบินกลับสู่รังคนไข้คนสุดท้ายถือถุงยาออกไปเล่าอูพอเสร็จจากการช่วยงานได้เข้าไปหลังบ้านก่อไฟหุงหาป้าก็ร้องบอกคุณหมอจะทำข้าวต้มให้ทานวันนี้แกกระฉับกระเฉงทำงานไม่หยุดพักคุณหมอเอนหลังกับเก้าอี้ระบายลมหายใจอย่างเหน็ดเหนื่อยยังยิ้มได้อย่างสุขใจถ้าไม่มีผู้ช่วยจะเหนื่อยยิ่งกว่านี้คุณสันแนะนำเล่าอูมาไม่ผิดแล้วถ้าไม่ติดเรื่องเล่าจะเป็นคนที่มีสมรรถภาพการทำงานสูงแย่แล้วครับนายหมอมาดูทางนี้เร็วมีอะไรเล่าอูหรือว่ามีงูเข้ามาเมื่อเช้าคุณหมอก็เพิ่งเจองูเห่ายังนึกสยองใจไม่หายไม่ใช่ครับนายสันกลับมาแล้วนอนอยู่ในพงต้นอ้อหลังกระท่อมนี่เองเล่าอูส่งเสียงขานมาจากด้านหลังกระท่อมคุณหมอต้องรีบตามไปดูต้นอ้อเล็กขึ้นอยู่เป็นดงมองไม่เห็นคนพอตามไปถึงคุณหมอต้องชะงักเมื่อเห็นร่างหนึ่งนอนหมอบคว่ำหน้าตามผิวหนังมีขนสีดำพอเล่าอูเข้าไปใกล้ร่างนั้นเงยหน้าคำรามดังโฮกเป็นการไล่อาปากเห็นเขี้ยวยาวเป็นนิ้วเล่าอูผงะลนลานออกมาด้วยเกรงจะถูกเขี้ยวเล็บคุณสันกลับมาเป็นเสือได้ยังไงกันไม่ทราบครับนายหมอตอนบ่ายแกยังดีๆอยู่เลยน้ำผึ้งก็เห็นดื่มอยู่ตลอดถอยออกมาเล่าอูฉันจะจัดการเขาเองระวังตัวนะครับนายหมอนายสันไม่ได้สติแล้วหมอกฤตตรงเข้าไปยังไม่กลัวเกรงคนกึ่งเสือยันตัวขึ้นมาตวัดกรงเล็บแต่ถูกคว้าแขนไว้เสียก่อนเหมือนเทียนถูกไฟลน
เรี่ยวแรงที่มีได้หายไปหมดคุณหมอได้สั่งให้เล่าอูที่มองตะลึงไปเอาไซริงมาทีพอได้มาก็เจาะแขนดูดเลือดเหล็กออกมาร่างจึงกลับมาเป็นคนอีกครั้งแม่เสื้อสมิงนี่สู้ในหมอของเล่าอูไม่ได้เลยนะครับอย่าเพิ่งพูดเล่าอูช่วยพาเขาเข้าไปกระท่อมทีภายหลังจากพระอาทิตย์สิ้นแสงสันสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งรอบตัวมันมืดมีเพียงแสงจากตะเกียงของหมอกฤตที่กำลังนั่งจดบันทึกงานพอสำรวจเนื้อตัวนอกจากผ้าห่มคลุมตัวไม่มีเสื้อผ้าติดตัวหมอนี่นายทำอะไรกับฉันตอนหมดสติหรือเปล่าพอฟื้นขึ้นมาเขาก็ทำท่าระแวงทำเอาคุณหมอนึกฉุนทำสิก็เช็ดตัวให้ไงนายน่ะเป็นคนดีนะแต่ฉันไม่ไว้ใจนายเรื่องนี้ฉันให้เล่าอูทำให้ไม่ต้องกลัวฉันจะลวนลามคุณหรอกนะหมอกริดเชิดหน้าไปทางอื่นถ้าอย่างนั้นฉันต้องขอบใจที่นายช่วยฉันไม่งั้นคงไปฟื้นในป่ามันทุกทีคุณก็อย่าเปลี่ยนร่างเป็นเสืออีกแล้วกันผมตามแก้ให้คุณไม่ได้ทุกครั้งหรอกนะสันถอนให้ใจยาวถ้าไม่ใช่เพื่อการแก้แค้นทหารหน้าประจวดนายนั้นคงไม่ยอมเปลี่ยนร่างเป็นเสือโชคดียังเหลือความรู้สึกนึกคิดอยู่บ้างย้อนกลับมาให้คนทางนี้ช่วยแต่ต่อไปสัญญากับตัวเองจะไม่ขอเปลี่ยนร่างเป็นเสืออีกแล้วหลายอาทิตย์ต่อมาในวันปลายฝนต้นหนาวหมอกริดได้เด็กหนุ่มสองคนมาช่วยงานกระท่อมถูกใช้เป็นคลินิกถูกต่อเติมขยายใหญ่เพื่อให้เพียงพอต่อคนไข้ทั้งที่มาจากถิ่นห่างไกลเด็กหนุ่มขยันขันแข็งทำความสะอาดอยู่เสมอสันยังคงขับรถรับส่งของให้ส่วนเล่าอูถ้าวันไหนเมาจะหายไปข้ามวันไม่มานอนเฝ้าคลินิกเพราะเกรงนายหมอจะบ่นเล่าอูหายหัวไปไหนทันทีที่สันลงจากรถก็ถามหาใหญ่คงจะหลบไปนอนในหมู่บ้านพรุ่งนี้มารืนก็คงกลับแล้วครับหมอกริดพูดเดินออกมาพร้อมกับเด็กหนุ่มสองคนให้มาช่วยขนของอย่าสนใจเล่าอูเลยครับมีเต๊ะกับเนลอนช่วยงานได้เบาแรงกว่าเยอะหัวดีขยันดีด้วยสอนงานครั้งเดียวก็จำได้ขนาดสลากยาบนขวดยังอ่านได้เลยต้องขอบคุณคุณสันที่พาเด็กสองคนนี้มาช่วยงานนะครับสันยืนไขว้ขาแผ่นหลังพิงรถจี๊ปของตนผ่อนหายใจก่อนจะเปิดปากพูดอย่างคนวางท่าฉันก็เห็นว่าเด็กมันดีเสียแต่ว่าเป็นคนไร้สัญชาติพ่อแม่ไม่มีปัญญาส่งเรียนหนังสือฝั่งไทยฉันเลยพามาช่วยงานนายสองคนนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อเล่าอูแน่เต๋อเป็นชาวกะเหรี่ยงอายุ19ปีผิวสีน้ำตาลแววตาสุขใสท่าทางทะมัดทะแมงมีนิสัยใฝ่เรียนรู้เพราะมีทักษะภาษาอังกฤษพูดอ่านเขียนได้ดีส่วนเนลอนมีอายุเท่ากันเป็นคนผิวขาวดูสำอางพูดน้อยพอถูกพูดถึงก็เอาแต่ยิ้มแบบคนชนบทขี้อายแต่มีไหวพริบดีมีแววฉลาดเพราะได้เรียนหนังสือสมัยเป็นเนนคำว่าเนหมายถึงคนที่เคยบวชเนนมาก่อนผมตั้งใจว่าจะรับทั้งสองคนเป็นลูกบุญธรรมแล้วส่งไปเรียนต่อเมืองนอกอายุเท่านี้ต้นทุนยังน้อยไปกับการทำงานเรียนจบค่อยกลับมาคิดเรื่องทำงานอีกทีสันตาโตฉันตั้งใจพามาช่วยงานนายนะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากนี่จะสงเคราะห์คนไปถึงไหนตัวเองจะลำบากเอานะคุณหมอหน้าขาวผิวผ่องยิ้มเจือนใส่หน้าเราก็เหนื่อยกันมาพักใหญ่แล้วนะครับจะเหนื่อยต่ออีกหน่อยจะเป็นไรไปผมเสียดายศักยภาพของเด็กยังพัฒนาความรู้ความสามารถได้อีกมากมันดีกว่าเก็บไว้เป็นแรงงานเด็กนายเป็นคนดีมีหลักการว่าแต่จะส่งเด็กข้ามไปเรียนฝั่งไทยใช่ไหมคุณหมอสายหน้ามือก็หอบกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์สองคนเดินเคียงกันไปห้องเก็บยาผมมีเพื่อนสมัยเรียนอยู่อเมริกานะครับเพื่อนผมคนนี้มีฐานะดีพอสมควรสามารถดูแลให้ได้ทุกวันนี้ผ
ผมก็อาศัยเพื่อนสมัยเรียนแพทย์ที่อเมริกาส่งเงินทุนมาช่วยไม่ขาดแต่ผมมีแนวคิดจะรวบรวมคนมีความรู้ความสามารถมีอุดมการณ์เดียวกันจัดตั้งเป็นคณะแพทย์อาสาออกช่วยเหลือทางการแพทย์ให้กับชาวชนบทในถิ่นห่างไกลความเจริญที่มีอยู่ตอนนี้นายก็มาไกลแล้วนะยังหรอครับยังมีคนไข้อีกมากที่เขาหามกันมาจากในถิ่นห่างไกลมาให้ผมรักษาน่ะครั้นจะรออยู่ในคลินิกก็อย่างที่เห็นปัญหามันอยู่ที่การเดินทางมันยากลำบากถ้าหากหมอจะเป็นฝ่ายเดินไปหาเองก็คงจะดีไม่น้อยคิดดูให้ดีๆนะในป่าลึกเข้าไปมันอันตรายต่อให้ไม่ไปพบกองกำลังในป่าลำพังการใช้ชีวิตรอนแรมในป่ามันลำบากแสนเข็ญมากกว่านี้อีกเป็น10เท่าผมตัดสินใจแน่วแน่แล้วครับสันยิ้มมุมปากดวงตามีแววอ่อนโยนยอมใจหมอกริชมีอุดมการณ์แรงกล้าจริงถ้านายตัดสินใจอย่างนั้นฉันก็ขอให้ประสบความสำเร็จส่วนตอนนี้ฉันจะหาคนมาช่วยใหม่ลำพังเล่าอูคงไม่เป็นโลเป็นพายเอาแล้วสิกริชทำเรื่องยุ่งยากให้อีกแล้วสันเกาหนังหัวจนผมเผ่าชี้ฟูสองคนเดินตามกันไปในคลินิกพื้นเป็นดินอัดแน่นผนังทำจากไม้ไผ่สับฟากแค่พอกันแดดกันฝนเวลาฝนสาดเข้ามาพื้นดินจะเปียกชื้นดูแลความสะอาดยากสันให้ความเห็นจะต้องสร้างคลินิกแห่งใหม่พื้นปูกระเบื้องจะได้ทำความสะอาดได้ง่ายเห็นว่าท้ายหมู่บ้านทำเลเหมาะกว่าจะซื้อกระโจมพยาบาลมาใช้เรื่องเงินบริจาคที่ส่งมาจากต่างประเทศมีเพียงพอหมอกริชยกให้สันดูแลเรื่องการเงินไม่คิดซักถามเพราะเชื่อใจปกติต้องขับรถข้ามชายแดนไปรับยาในตัวจังหวัดส่วนของใช้ส่วนตัวใช้แต่ของยี่ห้อธรรมดาไม่ได้ใช้ครีมบำรุงผิวราคาแพงแต่ก็ยังผิวสวยใสเป็นธรรมชาติดีนะที่นายรูปหล่อไปขอบริจาคที่ไหนเขาก็ให้ไม่งั้นคงไม่มียารักษาคนไข้ถ้าหน้าตาอย่างฉันไปขอบริจาคคงโดนแจ้งความให้ตำรวจจับฐานกันโชคทรัพย์แน่ๆสันจงใจพูดให้ตลกคนตาสีฟ้ายิ้มอ่อนคุณสันมีใจที่หล่อไงครับฟังไปก็อดขำไม่ได้เหรอนายนี่เข้าใจพูดนะเจ้าของดวงตาสีฟ้ามีรอยยิ้มบางๆส่งความในบางอย่างออกมาทำเอาชายหนุ่มยกมือใส่หน้าหมอกริชดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวเป็นชายรักชายตนเองไม่รังเกียจที่จะมีเพื่อนเพศที่สามแต่จะให้คบหาแบบคนรักคงไม่ไหวฉันขอเป็นเพื่อนกับนายพอนะกริชไม่ขอคบหาฐานะอื่นชายหนุ่มไม่รู้เลยว่าคนตรงหน้าคือหญิงสาวเวลาจะแย้มจะยิ้มหน้ามองไปเสียทุกมุมก็เป็นเพื่อนกันไงล่ะครับจะให้คบกันในฐานะอะไรอีกเอหรือว่าคุณสันคิดอะไรเลยเถิดกับผมเวลาเผลอชอบแอบมองหน้าผมตลอดเลยนะอรดีตอบกลับอย่างไว้เชิงทำเอาสันสะอึกต้องรีบเปลี่ยนสีหน้าในวันที่ฟ้าใสแดดแจ้งโรงพยาบาลกลางขุนเขาได้เริ่มเปิดทำการเต็นท์โรงพยาบาลชั่วคราวขนาดใหญ่ง่ายต่อการติดตั้งและเคลื่อนย้ายตามแบบสากลหมอกริชยืนมองแลลานยิ้มไม่หุบหันไปมองสันอย่างชื่นชมเขาเอาเงินรายรับจากกาชาดสากลมาบริหารจัดการทำให้โรงพยาบาลกลางหุบเขาเป็นรูปเป็นร่างได้ถึงเพียงนี้ลำพังดูแลคนไข้ก็พอแรงไม่มีเวลาที่จะคิดอ่านขยับขยายสถานที่สันยืนเป่าปากแรงกับความเหน็ดเหนื่อยก่อนจะสยายยิ้มอวดฟันตนเองไม่ได้บอกเรื่องนี้กะจะให้ประหลาดใจทั้งหมดนี้ใช้แรงงานคนขนย้ายไม่ใช่ตัวเขาคนเดียวยังมีอาสาสมัครอีกหลายคนช่วยกันลำเลียงชิ้นส่วนข้ามชายแดนเข้ามาอย่างยากลำบากการร่วมแรงร่วมใจจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าปราศจากการอุทิศตนอย่างจริงจังของหมอกริชทำให้ชาวบ้านซึ้งในน้ำใจสถานที่ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านเป็นลานหินตามซอกจะมีดอกไม้ป่าขึ้นงอกงาม
สุดสายตาคือขอบเหวมีต้นไฮยืนต้นโดดเดียวผลสุกของมันมีนกป่ามากินกับลิงฝูงหนึ่งยึดครองเป็นอาณาเขตฉากหลังอันเวิ้งว้างคือขุนเขาสูงใหญ่เมฆลอยคลุมยอดเขาทัศนียภาพราวกับภาพเขียนแม้กลางวันอากาศจะร้อนเพราะแดดแผดเผาได้สายลมพัดเข้ามาให้ผ่อนคลายแต่จะหนาวทารุณในตอนกลางคืนชาวบ้านจึงเลี่ยงมาตั้งบ้านเรือนบริเวณนี้ไม่ใช่ปัญหาในเมื่อมีเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำรงชีพครบครันถูกใจไหมไอ้หมอฉันเตรียมเซอร์ไพรส์ให้เลยนะสันหัวเราะชอบใจโอบไหล่หมอกริดเขย่าเหมือนเพื่อนมากกว่าจะคิดเป็นอื่นถูกใจมากเลยว่าแต่ทำไมไม่บอกผมด้วยจะได้คิดอ่านช่วยกันก็เห็นนายยุ่งๆอยู่กับคนไข้ฉันเลยไม่อยากกวนฉันปรึกษาคนของกาชาดสากลทุกขั้นตอนเข้าออกของทั้งหมดบรรทุกมาถึงตลาดเถื่อนต่อจากนั้นต้องใช้แรงงานคนแบกหามเข้ามาเขาแนะนำตรงนี้เหมาะสุดชาวชนบทบ้านป่าอีกหลายชุมชนสามารถเดินเท้าเข้ามาได้นี่ก็หามกันมาเป็นสิบแล้วมั้งไข้เลือดออกช่วงนี้ระบาดหนักผมต้องขอบคุณมากคุณสันเป็นกำลังสำคัญลำพังผมคิดอ่านคนเดียวงานคงไม่เป็นรูปเป็นร่างได้ขนาดนี้พูดจบหมอกริดพยักหน้าให้เข้าไปตรวจดูเครื่องมือแพทย์รวมทั้งพูดคุยกับบุรุษพยาบาลสองนายสันแนะนำว่าชื่อสุชาติเรียกสั้นๆว่าชาติอดีตทหารเสนารักษ์รู้วิธีฉีดยาให้น้ำเกลือปลดจากทหารมายึดอาชีพหมอเถื่อนรักษาชาวบ้านไปตามเรื่องอีกคนชื่อสิบเอกเตจีโมหน้าตาไปทางคนจีนแต่เป็นทหารกะเหรี่ยงรายนี้นายทหารกะเหรี่ยงฝากมาให้ฝึกงานเห็นเป็นคนหัวไวเรียนรู้ได้เร็วจึงรับให้มาทำงานด้วยหมอกริดพลันนึกถึงเล่าอูไม่รู้แอบหลบไปที่ไหนจะแนะนำให้รู้จักเพื่อนร่วมงานใหม่หรือว่าจะแอบไปสังสรรค์กับคนในหมู่บ้านตักเตือนแล้วหักเงินเดือนก็แล้วเลิกเล่าไม่ได้เสียทีสันยืนกอดอกมองจากในมุมหนึ่งหมอกริดกำลังอบรมการทำงานเบื้องต้นให้กับบุรุษพยาบาลรวมทั้งเด็กสาวอีก2คนทำหน้าที่แม่บ้านอีกไม่นานจะมีแพทย์อาสามาสมทบโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นพออบรมเบื้องต้นเสร็จหมอกริดหันมาอีกทีร่างในชุดดำได้หายไปแล้วในบ่ายวันหนึ่งสันขับรถมาจอดข้างเต็นท์บนรถมีผู้โดยสารมาด้วยเป็นหนุ่มใหญ่ไว้หนวดเหนือริมฝีปากท่าทางการแต่งตัวภูมิฐานกริดมองจากเตียงคนไข้เป็นต้องอุทานเพราะเป็นคนรู้จักใกล้ชิดของตนไม่รู้ตามมาถึงที่นี่ได้อย่างไรตนเองก็ไม่ได้ส่งข่าวถึงทางบ้านเลยทั้งสองคนออกมาพบหน้ากันหนุ่มใหญ่มีน้ำตาคลอเข้ามาจับมือดวงตาแดงเรือมองใบหน้าคนที่ตนเฝ้าตามหาบุกป่าฝ่าดงจนเจอเวลานี้ดูสู้ไปมากแม้รูปกายเดิมเปลี่ยนไปดวงจิตยังคงเป็นอรดีผู้หญิงที่ตนเองรักไม่เคยเปลี่ยนพี่อภิลักษ์ตามมาถึงนี่ได้ยังไงจ๊ะน้ำเสียงสั่นเครือของหมอกริดทำเอาหนุ่มใหญ่น้ำตาคลอพยักหน้าตอบรับตั้งแต่คุณหนูขาดการติดต่อผมได้ตามสืบหามาตลอดตั้งแต่อเมริกาตามสืบข่าวจนมาสิ้นสุดที่ตลาดเถื่อนโชคดีที่ได้คุณคนนี้ให้ติดรถมาด้วยหนทางมันมายากลำบากเหลือเกินครับคุณหมอร้องอ๋อใบหน้าเปื้อนน้ำตาอ๋อคุณสันนะครับบังเอิญจริงฉันก็มาถึงที่นี่ได้ด้วยเขาพามานี่แหละแล้วหันมาบอกคนร่างสูงแนะนำให้รู้จักคุณสันครับนี่พี่อภิลักษ์เป็นเหมือนพี่ชายของผมคนหนึ่งเราได้พูดคุยทำความรู้จักกันมาแล้วไอ้หมอทำไมถึงเรียกไอ้หมออภิลักษ์สีหน้าเคร่งครึมถามขึ้นคุณกริดยกมือใส่หน้าบอกอย่าได้ถือสาคุณสันเขาเป็นคนพูดจาแบบนี้นิสัยจริงๆดีมากนะทุกวันนี้ได้เขาช่วยไว้เยอะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนหนึ่ง
ลำพังฉันคนเดียวทำอะไรไม่ได้มากเหรอครับคุณหนูสนิทกับเขาเหรอสันอ้าปากยิ้มเก้อเอามือเกาหนังหัวผู้ชายมาดพอดีคนนี้เปลือกนอกดูดีอยู่หรอกแต่แววตาดูเหี้ยมเรียกหมอกริดว่าคุณหนูว่าแล้วราศีลูกคนรวยจับแล้วพี่อภิลักษ์ไม่ต้องเรียกคุณหนูอีกแล้วนะตอนนี้ฉันไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วอภิรักษ์น้อมใบหน้าลงด้วยความสุภาพดวงตาฉายแววคมลึกผมได้ทราบข่าวตำรวจทางอเมริกาได้ทลายแก๊งลักลอบค้าอวัยวะมนุษย์ลักลอบนำเข้าจากประเทศโลกที่3แล้วมีกลุ่มนักศึกษาแพทย์รับผ่าตัดเปลี่ยนให้คนไข้คุณหนูเข้ามาเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพวกนี้โดยไม่ได้ตั้งใจหาผลประโยชน์เป็นเพียงผู้ถูกหลอกใช้งานแล้วยังได้แก้ไขโดยนำตำรวจไปทลายแก๊งด้วยตัวเองในเมื่อคนร้ายได้รับโทษตามกฎหมายแล้วทำไมคุณหนูต้องมาลงโทษตัวเองด้วยการทำเช่นนี้ผมรู้ข่าวมาด้วยว่าต้นทางของอวัยวะมาจากการฆาตกรรมในพื้นที่แถบนี้พื้นที่ที่ยังมีการสู้รบระหว่างทหารฝ่ายรัฐบาลกับชนกลุ่มน้อยสันยืนฟังอยู่ด้วยนึกไม่ถึงเรื่องที่หมอกริดพูดคล้ายเล่านิทานจะมีคนมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงทั้งสามหามุมนั่งพูดคุยเล่าอูนำน้ำชาทั้งกามาให้แขกหมอกริดเพิ่งเจอหน้าแกที่แท้หลบมุมในโรงพยาบาลนี่เองแม้กลางวันอากาศยังหนาวเย็นได้เครื่องดื่มอุ่นๆจะช่วยได้มากหมอกริดหน้าเสียวเล็กน้อยมือเท้าคางศอกวางกับโต๊ะอย่างเป็นกันเองพูดไปสายตาแลไปยังห้องพักฟื้นผู้ป่วยตอนนี้มีทั้งเด็กเล็กคนแก่หนึ่งในเหยื่อฆาตกรรมเอาอวัยวะมีเด็กอยู่ด้วยนึกแล้วให้สะเทือนใจแม้ในทางกฎหมายจะไม่ผิดแต่ในทางจรรยาบรรณฉันต้องรับผิดชอบโทษฐานที่ไม่ยับยั้งชั่งใจยอมตามไปกับเพื่อนนักศึกษาแพทย์ด้วยกันเพราะทนงในฝีมือผ่าตัดของตัวเองหนึ่งชีวิตที่ช่วยเท่ากับส่งเสริมให้ฆ่าอีกหนึ่งชีวิตมันไม่ยุติธรรมสักนิดคนเหล่านี้ด้อยโอกาสทางการรักษาพยาบาลแล้วยังมาถูกหมอเอารัดเอาเปรียบอีกภายหลังจากจัดการพวกกระบวนการแล้วฉันได้เดินทางมาที่นี่เพื่อชดเชยความผิดที่ทำลงไปไม่ใช่มาอย่างเลื่อนลอยไร้จุดหมายแต่มันอันตรายมากนะครับทหารพม่า กับทหารกะเหรี่ยงกำลังสู้รบกันอยู่ไม่ทั้งหมดนะแถวนี้ไม่มีอันตรายจากการสู้รบเลยคุณหมอยังคงไม่เปลี่ยนใจอภิรักษ์น้ำเสียงลดระดับลงแต่ผมก็ยังไม่วางใจอยู่ดีจะทำยังไงได้ล่ะพี่อภิรักษ์ฉันได้เลือกมาเส้นทางนี้แล้วคนพูดมีแต่รอยยิ้มมันเป็นแววตาของนักสู้แต่ว่าเงินปันผลในส่วนของคุณหนูต้องกลับไปดูแลนะครับคุณยุคนทรเธอจ้องจะฮุบเอาไปเป็นของตัวเองลำพังทนายอย่างผมทัดทานไม่ได้คุณท่านก็เอาแต่เก็บตัวทำพิธีบูชาเทพกิจการทั้งหมดถูกคุณยุคนทรควบคุมไม่หมดแล้วมีเพียงคุณหนูเท่านั้นจะคัดค้านเธอได้หมอผิวบางยกน้ำชามาดื่มใช้ฝ่ามือคลึงถ้วยไปด้วยให้ฝ่ามืออบอุ่นยกให้ยุคนทรไปเถอะกิจการของคุณพ่อยุคนทรเป็นคนดูแลมาตลอดฉันไม่คิดจะไปมีส่วนร่วมมาแต่แรกแล้วทุกวันนี้ฉันใช้เงินบริจาค กับเงินอุดหนุนจากกาชาดสากลเท่านั้นน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวตอบกลับมาทำเอาทนายอภิรักษ์นิ่งงันก่อนจะรวบรวมคำพูดออกมาได้หมายความว่าคุณหนูจะวางมือจากกิจการของครอบครัวแล้วครับคนถูกถามมีสีหน้าอึดอัดเมื่อพูดถึงครอบครัวฉันไม่เคยวางมือบนธุรกิจเปื้อนเลือดพวกนั้นฉันเรียนหมอเพื่อจะได้ไม่ต้องทำงานของคุณพ่อถ้ายุคนทอนอยากได้นักฉันยกให้แล้วไม่ต้องมาพูดกันอีกดวงตาของอภิรักษ์เบิกขึ้นยิ้มด้วยแววตาชื่นชมคุณหนูอรดีช่างเด็ดเดี่ยวจริงในเมื่อคาดไว้แล้วจะได้คำตอบเช่นนี้คุณท่านรู้ใจคุณหนูสักวันจะต้องลงเอยเช่นนี้แน่เลยแบ่งเงินมรดกแยกไว้ต่างหาก
กิจการเมืองคุณท่านยกให้คุณยุคนธรดูแลส่วนคุณหนูใช้ชีวิตได้ตามต้องการครั้งหนึ่งคุณหนูเคยเอ่ยปากชมอุดมการณ์ของเชเกวาร่าอยากออกไปผจญภัยในโลกกว้างอย่างเขาโดยเลือกเรียนแพทย์เหมือนกันเพื่อช่วยเหลือผู้คนไปด้วยคุณหนูทำได้ตามอุดมการณ์ที่เคยพูดไว้จริงๆผมเฝ้าคิดว่าทำไปเพื่อลงโทษตัวเองซะอีกนับแต่นี้คุณหนูจะไม่ลำบากอีกแล้วนะครับคุณท่านสั่งให้ผมคอยติดตามรับใช้ขาดเหลือสิ่งใดให้บอกท่านยินดีสนับสนุนเต็มที่การสนทนากลับมาเป็นกันเองตามสถานะคนคุ้นเคยปิดท้ายทนายอภิรักษ์ขอเวลากลับไปสะสางงานที่ค้างแล้วจะกลับมาช่วยงานในฐานะอาสาสมัครกาชาดสากลซันนิ่งฟังทั้งสองพูดคุยกันเหมือนจิตตกอยู่ในภวังค์คำพูดของมารตนนั้นยังจำได้ดีไพรวันที่รักเราได้บอกกับเธอแล้วว่ารูปกายอันงดงามนี้คือรูปกายของท่านผู้นั้นเธอจงจำไว้ให้มั่นชื่อของท่านมาจากพระนามของเทพเจ้าองค์หนึ่งเมื่อได้พบกันแล้วท่านจะตั้งชื่อให้เธอเสียใหม่เพื่อการประกาศการเป็นเจ้าชีวิตของเธอจงจำคำของเราไว้ให้มั่นเธอจงเดินทางไปยังบุรพาทิศไปยังดินแดนที่มีแต่สงครามและการแย่งชิงในวันที่พวกคนเถื่อนมีรอยยิ้มจากความเมตตาของท่านผู้นั้นแล้วเธอจะรู้เองว่าเป็นท่านตลาดชายแดนเถื่อนในวันต่อมารถยนต์ออฟโรดจอดอยู่นับสิบชายชะกันผมสั้นเกรียนร่างกำยำคล้ายทหารยืนคุมเชิงล้อมหน้าล้อมหลังรถยนต์คันหนึ่งคล้ายเป็นบุคคลสำคัญชนิดนักเลงประจำถิ่นยังไม่กล้าเฉียดกรายเข้าไปใกล้อภิรักษ์ได้กลับมาอีกครั้งสันขับรถมาส่งเดินสูบบุหรี่ควันฉุยรออยู่นึกแปลกใจคนใหญ่คนโตจากที่ไหนทำเอาตลาดเถื่อนวุ่นวายไปหมดหญิงสาวโฉมสะครานก้าวลงมาจากรถสวมชุดซาฟารีสูทแขนยาวสวมหมวกปีกบานขาดเข็มขัดปืนเม็ดกระสุนสีเงินเรียงเป็นแถบทำให้ดูสวยเก๋ยามเยื้องย่างราวกับนางงามโดยมีเหล่าผู้คุ้มกันผู้คนในตลาดเถื่อนมองตะลึงหยุดการงานทั้งหมดมองมาเป็นจุดเดียวเธอช่างสวยโดดเด่นเหมือนเพชรที่ถูกล้อมด้วยปราการเหล็กสันยืนจังงังทำไมผู้หญิงคนนี้ดูคล้ายหมอกริดมากผิดกันก็แต่แววตาเย่อหยิ่งชายชะกันพวกนั้นล้วนมีปืนครบมือกันทุกคนไม่ใช่ว่าใครจะผ่านเข้าไปได้ครูต่อมาปรากฏร่างของนายอภิรักษ์ผู้มีสีหน้าเครียดครึมตลอดเวลาได้รับอนุญาตให้เดินผ่านกาดเข้ามาเริ่มรายงานสิ่งที่ได้ไปรับรู้มาไม่มีปิดบังหญิงสาวยืนรับฟังอย่างสงบเธอเลือกเดินทางมาที่นี่เพื่อรอรับฟังข่าวของพี่สาวด้วยตัวเองเธอพูดอย่างนั้นจริงๆเหรอสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างเป็นความจริงไม่มีปิดบังครับก็ดีต่อจากนี้ฉันจะได้รับเอาผลประโยชน์ในส่วนของอรดีไว้เองดวงตาสีฟ้ามีแววหยามหยันเมื่อการพูดจาเป็นที่เข้าใจยุคนธรกลับเข้าไปในรถเพราะทนตกอยู่ในสายตาของพวกคนเถื่อนไม่ไหวหมดธุระแล้วคุณทนายกลับไปได้ช้าก่อนครับเราจะปล่อยให้คุณหนูอรดีใช้ชีวิตลำบากแบบนี้ไม่ได้นะครับขนตางอนของหล่อนเหมือนบาดใจคนพูดด้วยเป็นน้องสาวที่ริษยาพี่มาแต่ไหนแต่ไรถ้าอย่างนั้นคุณทนายก็อยู่ดูแลไปสิพี่สาวของฉันตายไปแล้วมีแต่คนชื่อกริชเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฉันแต่เงินของคุณหนูอรดีต้องเป็นของคุณกริชนะครับในเมื่อเป็นคนเดียวกันไม่ได้เงินของฉันฉันหามาเขาไม่เคยแม้แต่จะเหลียวแลธุรกิจที่บ้านเขาไม่สมควรได้มันตั้งแต่แรกแล้วน้ำเสียงเผ็ดร้อนของยุคนธรทำเอาอภิรักษ์หน้าชาคุณยุคนธรทำแบบนั้นท่านอนันต์จะโกรธเอานะครับคุณทนายอย่าเอาคุณพ่อมาขู่เลยเท่านี้ฉันก็ให้เกียรติคุณมากพอแล้วนะไม่ได้ขู่ครับผมพูดความจริง
พื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เป็นนายอภิรักษ์กล้าใช้คำพูดที่เหมือนแย่นิ้วเข้าไปในปากงูพิษยุคคนทอนมีใบหน้างดงามหากแต่นิสัยแข็งกร้าวผิดกับพี่สาวทำงานให้กับพ่อต้องมีคนติดตามอาชีพทำเมืองเพชรในอเมริกาใต้ทำให้ต้องมีกองกำลังไว้รักษาผลประโยชน์อภิรักษ์ทำหน้าที่ทนายรู้ดีว่าธุรกิจนี้นายทุนต้องเด็ดขาดเมืองในอเมริกาใต้ยุคนทอนสั่งคนให้สังหารฝ่ายคัดค้านการทำเหมืองเนื่องจากเกรงมลพิษทั้งข่มขู่สื่อใช้เงินปิดปากเจ้าหน้าที่รัฐทั้งสภาพการทำงานเลวร้ายในเมืองแต่ละปีคนงานประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปก็มากแล้วยังพยายามลักลอบเอาเพชรออกไปหากถูกจับได้โทษคือตายสถานเดียวในเหมืองจึงมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นบ่อยอรดีจิตใจไม่โหดร้ายเหมือนผู้เป็นพ่อนี่จึงเป็นสาเหตุแท้จริงที่คุณหนูอรดีปลีกตัวมาใช้ชีวิตเพียงลำพังเพื่อจะหนีความโหดร้ายของครอบครัวมุมปากของหญิงสาวยิ้มเหี้ยมบอกให้คนขับสตาร์ทรถได้สัมภาระของอภิรักษ์ถูกนำมากองไว้ไม่มีรถให้ใช้ให้เดินทางไปเองโดยลำพังก่อนปิดกระจกได้หันมาสั่งความอีกครั้งคุณทนายไม่ต้องกลับไปเคลียร์งานอีกแล้วนะฉันจ้างทนายคนใหม่มาละถ้าจะไปอยู่กับชายคนนั้นก็ไปได้เลยอภิรักษ์ยิ้มจืดจางเพียงพริบตาเดียวก็ยักไหล่อย่างคนปลงตกขอบคุณครับคุณยุคคนทอนต่อจากนี้ผมพ้นหน้าที่ทนายจะขออยู่ดูแลคุณหนูอรดีเด็ดเต็มที่ก็ดีถ้ายังรักกันขนาดนั้นก็ตามใจไม่มีใครขวางความรักของคุณอีกแล้วล่ะเสียดายที่พี่สาวของฉันได้ตายไปแล้วนี่สิเหลือแต่ผู้ชายที่ชื่อกริชคุณจะรับได้เหรอผู้ชายนั่นยุคคนทอนหัวเราะขบขันก่อนรถยนต์จะเคลื่อนจากไปอภิรักษ์มองตามหลังปากก็เอ่ยแช่มช้าเขารักในจิตวิญญาณของอรดีไม่ใช่รูปกายสันที่ยืนดูอยู่ปากก้นบุหรี่ลงพื้นใช้เท้าขยี้ดับแม้ไม่ถามก็เดาออกผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นญาติของหมอกฤตผิดแต่แววตาท่าทางผิดกันมากดูร้ายกาจพิกลก็จบไปแล้วนะคะกับบุกไพรเถื่อนตอนที่5และเรื่องราวในตอนที่6จะเป็นยังไงเรื่องราวจะเข้มข้นขนาดไหนคณะไพรเถื่อนมีมาเพิ่มแล้วอีก1คนก็คือทนายอภิรักษ์พวกเขาจะต้องเจอกับเหตุการณ์อะไรที่ชายแดนแดนเถื่อนแห่งนี้ติดตามรับฟังกันได้กับไพรเถื่อนตอนที่6ที่จะออนไลน์อาทิตย์หน้านะคะเพราะบุกไพรเถื่อนเราจะออนไลน์อาทิตย์ละ1ตอนก็คือทุกๆวันพุธนั่นเองค่ะและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งและแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังเพลินๆก่อนนอนกันด้วยนะคะและสำหรับในค่ำคืนนี้พี่นานาต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ